ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันศุกร์ที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งอาจจะช้าไปนิดก็เนื่องจากต้องการรอให้แน่ใจว่าท่านพระอาจารย์ที่เมืองไทยไม่ได้ทำการถ่ายทอดสดแล้วจึงได้เริ่มก็ ในส่วนของอาตมาก็คงจะได้นำเรื่องราวของปัญหาธรรมของเทวดาที่ลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าเอามาให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับฟังแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันธรรมะของเทวดานั้นหรือว่าปัญหาธรรมของเทวดานั้นบางทีนะก็มีความนี่ไม่ใช่บางทีอ่ะคือส่วนมากก็เป็นปัญหาธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งหรือว่ายากแก่การเข้าใจทีเดียวก็เป็นธรรมดา เป็นปัญหาธรรมขั้นเทพเป็นปัญหาระดับเทพอะไรที่เป็นขั้นเทพมักจะเหนือธรรมดาไม่ว่าจะเป็นฝีไม้ลายมือขั้นเทพรสชาติอาหารขั้นเทพ ขออภัยก็จะมีความพิเศษเช่นกันปัญหาธรรมหรือว่าธรรมะที่เทวดาอยากรู้หรือว่ามีความเข้าใจก็ย่อมมีความพิเศษมีความละเอียดลึกซึ้งเช่นกันในบางเรื่องที่อาจจะทำความเข้าใจยากในบางสูตรอาตมาก็ต้องข้ามไปแม้ตัวผู้แสดงเองก็ยังไม่ชัดเจนดังนั้นการถ่ายทอดสู่ผู้ฟังก็กลัวจะผิดพลาดก็อาจจะมีการข้ามไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องน่าสนใจ ก็อาจจะได้เอามาอ่าน เพื่อศึกษาร่วมกันแม้ว่าตัวตมาอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจผู้ฟังบางคนอาจจะอ่านเข้าใจหรือว่าฟังแล้วเข้าใจก็เป็นได้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็จะได้นำพระสูตรชื่อว่าชาครสูตรเนี่ยว่าด้วยสูตรว่าด้วยการตื่นตัวไม่ได้ตื่นตูมไม่ได้ตื่นเต้นตื่นตัวรับรู้ไม่หลับไหลก็เป็นปัญหาของเทวดาตนหนึ่งที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีก็ถ้าไม่เป็นวัดเชตวันก็เป็นวัดปุพพารามวัดเชตวันของนางของอนาถบิณฑิกเศรษฐีวัดบุพพารามของนางวิสาขาเขาระบุว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีก็คงจะเป็นสองวัดนี้โดยทั่วไปนั้นก็มักจะเป็นวัดเชตวันนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ท่านอยู่นานเห็นหน้าจอขึ้นบอกว่าอินเทอร์เน็ต reconnecting ก็เลยหยุดรอหยุดให้มันทำการ reconnecting แล้วจึงต่อ เทวดาตนนี้ก็ได้มาถาม ปัญหาธรรมะกับพระพุทธเจ้าว่า
เมื่อธรรมทั้งหลายตื่นอยู่ธรรมประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อธรรมทั้งหลายหลับแล้วธรรมประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะธรรมประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะธรรมประเภทไหนอันนี้เป็นปัญหาเทวดาหรือว่าความอยากรู้ของเทวดาถามว่าเมื่อธรรมส่วนไหนตื่นอยู่ธรรมประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่แล้วก็เมื่อธรรมส่วนไหนหลับแล้วธรรมประเภทไหนตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะธรรมประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะธรรมประเภทไหนนะอันนี้เป็นปัญหาที่เทวดาอยากจะรู้นะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสว่า เมื่ออินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินทรีย์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณ์ห้าบุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีย์ห้าอันนี้คือคำตอบของพระพุทธเจ้าต่อปัญหาของเทวดาตอบปัญหาของเทวดาที่ถามว่าเมื่อธรรมทั้งหลายตื่นอยู่ธรรมประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อธรรมทั้งหลายหลับแล้วธรรมประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะธรรมประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะธรรมประเภทไหนนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสตอบว่าเมื่ออินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินทรีย์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณ์ห้าบุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีย์ห้าตกลงก็คือ เมื่ออินทรีย์ห้าตื่นนิวรณ์ห้าจะหลับแต่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับก็อินทรีย์ห้าก็ชื่อว่าตื่นอยู่มันก็คล้ายๆกัน เมื่ออินทรีย์ห้าตื่นก็นิวรณ์ห้าหลับเมื่อนิวรณ์ห้าหลับอินทรีย์ห้าก็ตื่นเป็นการย้ำอีกทีหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็คงจะประมาณว่าถ้าอินทรีย์ห้าของใครหลับเนี่ยนิวรณ์ห้าก็คงจะตื่นเพราะว่ามันเป็นของตรงข้ามกันอินทรีย์ห้านั้นสนับสนุนทำให้เกิดธรรมะหรือว่าฝ่ายดีเนี่ยเรื่องที่ดีถ้ามีอินทรีย์ห้าก็นิวรณ์ห้าก็ไม่มีถ้ามีนิวรณ์ห้าก็แสดงว่าอินทรีย์ห้าไม่มีในยะอย่างนั้นก็คงจะเข้าใจสรุปได้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็คนเรานั้นหมักหมมก็คือเก็บงำนะเก็บงำสะสมทุลีคือกิเลสทุลีคือกิเลสก็เพราะว่านิวรณ์ห้าแต่ว่าเราจะบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์จากกิเลสจากทุลีได้ก็เพราะธรรมคืออินทรีย์ห้าทีนี้อินทรีย์ห้ากับนิวรณ์ห้าเนี่ยบางคนก็คุ้นเคยบางคนก็ยังไม่ทราบแต่ว่าสำหรับนักฟังธรรมของแฟนเพจวัดพุทธปัญญาหรือว่านักฟังธรรมจากที่อื่นที่ใดก็ตามที่ฟังธรรมหรือศึกษาสนใจธรรมะก็พอจะนึกออกว่าอินทรีย์ห้าคืออะไรนิวรณ์ห้าคืออะไรเมื่ออินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าหลับอยู่คือเมื่อมีธรรมะคืออินทรีย์ห้ากิเลสคือนิวรณ์ห้าก็จะต้องหลับนะหมายถึงว่าไม่ปรากฏตัวถ้าอินทรีย์ห้าแอคทีเวต
นิวรณ์ห้าก็ไม่แอคทีเวตอันก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ทำงานเมื่อตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งก็ไม่มีทีนี้อินทรีย์ห้าคราวก่อนนั้นก็ได้พูดไปบ้างนะเกี่ยวกับอินทรีย์ห้าดูเหมือนจะข่าวแล้วเนี่ยที่นำเสนอเรื่องกติฉินทสูตรเนี่ยเป็นสูตรว่าด้วยการข้ามโภคะอีกสูตรหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีข้อความว่าควรจะเจริญธรรมอะไรให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบว่าก็คือควรจะเจริญหรือว่าพัฒนาหรืออบรมหรือปฏิบัติอินทรีย์ห้านี้ให้มากเนี่ยจะช่วยให้ข้ามโอคะแห่งวัฏสงสารแห่งกิเลสแห่งความทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นหมวดธรรมเดียวกันว่าด้วยอินทรีย์ห้าก็คือธรรมะที่ มีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองเขาเรียกว่าเป็นเจ้าการเป็นเจ้าหน้าที่มีความชำนิชำนาญมีคุณสมบัติของตัวมันเองนะห้าประการที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะว่ามันมีความสามารถเฉพาะทางมันมีความโดดเด่นเฉพาะทางมันมีอำนาจหน้าที่นะประจำตนมีความถนัดประจำตนของเขานั่นก็คือประกอบด้วยทำห้าประการก็คือหนึ่งศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกต้องนะความเชื่อบางทีมันมักจะมากับความเลื่อมใสความเชื่อความเลื่อมใสแต่ถ้าเป็นความเลื่อมใสภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปสาทอินเทอร์เน็ตมีข้อติดขัดเป็นช่วงๆอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปิดหน้าจอไว้หลายจอเหมือนคุณโยมเคยแนะนำก็ไปไล่ลบไปบ้างแล้วนะแต่ว่าในหลายๆอันหลายๆหน้าต่างที่เปิดไว้มันเป็นเรื่องราวที่เราเห็นว่ามีความสำคัญก็เปิดทิ้งไว้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำให้การเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตติดขัดได้ก็ไม่ว่ากันตราบใดที่มันยังไม่หลุดก็ถือว่าใช้ได้นะอินทรีย์ห้าข้อแรกก็คือศรัทธาก็คือความเชื่อที่บางทีก็มักมาควบคู่กับคำว่าความเลื่อมใสที่ว่าปสาทะแต่ในนี้ก็เอาคือความเชื่อความเชื่อที่ถูกเราจะต้องมีความเชื่อคือมีศรัทธาก็มีความสำคัญถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็คือปัดหรือว่าปิดประตูใส่เรื่องนั้นๆเลยมีศรัทธาศรัทธาในการทำงานศรัทธาในการศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในการฟังธรรมมันจึงทำสิ่งนั้นคือมีความเชื่อมีความเชื่อในเรื่องนั้นมีความเชื่อแม้ว่าในบางทีในคือในตัวบุคคลเชื่อคนนี้เชื่อถือได้เชื่อว่าเขารู้จริงเชื่อว่าเขามีความรู้เชื่อว่าเขาจะแนะนำได้ช่วยเราได้เราจึงไปหาเขาเช่นกันในเรื่องราวของธรรมะในเรื่องราวของการพัฒนาชีวิตจิตใจเนี่ยเราต้องมีความเชื่อว่าทำแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นช่วยทำให้จิตใจเราสะอาดสว่างสงบขึ้นเนี่ยศรัทธาก็สำคัญนะบางคนนั้น ก็มองข้ามศรัทธาบอกว่าเพราะบางทีมัน เข้าใจกันว่าเออมันเป็นเรื่องของศรัทธาคือความเชื่อแต่ละคนหรือว่าบางทีมันเป็นเรื่องของศรัทธาที่ใช้ในหลายศาสนาในบางศาสนาอย่างเช่นศาสนาคริสต์นี่เขาเน้นศรัทธาเน้นความเชื่อแล้วก็ไปเข้าใจหรือไปคิดไปบอกปัดไปว่ามันเป็นแค่ความเชื่อแค่เชื่อมันไม่เรื่องของความเข้าใจอะไรไปอย่างนั้นบางทีคิดไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเชื่อนี่ก็สำคัญนะสำคัญแต่ว่า
ในทางพุทธเรานั้นอะไรที่มรรคที่เริ่มต้นหมวดธรรมไหนที่เริ่มต้นด้วยคำว่าศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะให้มีปัญญามากำกับเพราะว่าศรัทธากับปัญญามันของคู่กันถ้าศรัทธาที่ขาดปัญญาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หลงได้ผิดพลาดได้งมงายได้ดังนั้นทางคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยข้อไหนที่เริ่มต้นด้วยหมวดไหนที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาพระเจ้าจะกำกับไว้ด้วยปัญญาก็คือว่าให้มีการใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าความเชื่อบุคคลที่เราเชื่อสิ่งที่เราเชื่อนั่นน่ะมันมีความเป็นจริงมันมีความถูกต้องอย่างไรน่าเชื่อหรือไม่ก็ศรัทธาเนี่ยมันมีความเป็นใหญ่ในการที่จะจูงผู้จูงคนเข้าสู่เรื่องนั้นๆเรื่องต่างดึงคนเข้าสู่เรื่องต่างๆถ้าเป็นเรื่องธรรมะก็คือศรัทธาเนี่ยจะดึงคนเข้าสู่การศึกษาปฏิบัติธรรมการฟังธรรมนะอันนี้คืออินทรีย์ตัวแรกตัวที่สองก็คือวิริยะคือความเพียรความขยันนะความแอคทีฟนะก็คือความตื่นตัวความพยายามนะการไม่ละเลยการไม่ขี้เกียจการมีอุตสาหะวิริยะในการทำสิ่งต่างๆอันนี้ก็มีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองเป็นใหญ่ในการที่จะผลักดันนะผลักดันให้ก้าวไปทำให้เกิดการเพิ่มพูนทำให้เกิดความก้าวหน้าไม่อยู่กับที่มันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมันมีความเป็นไปที่มากกว่าเดิมนี่ก็ด้วยวิริยะเนี่ยขยันอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นจริงพิสูจน์ได้ทำความเข้าใจได้ถ้าเราขยันทำอะไรเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าในเรื่องนั้นขยันทำงานมันก็ก้าวหน้างานมันก็เสร็จงานมีมากมันก็จะลดลงจนถึงขั้นเสร็จทั้งหมดนะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับระยะทางอย่างเนี้ยถ้าเราขยันเดินขยันเดินทางมันก็ขยับไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆใกล้จุดหมายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่ของวิริยะเป็นตัวส่งเป็นตัวผลักไปนะศรัทธาดึงเข้าไปหาเรื่องนั้นแล้วนะแล้วก็วิริยะเนี่ยเป็นตัวผลักตัวดันนะตัวที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าลุดหน้าไปต่อมาก็คือสติสติคือความระลึกได้นะความในแง่หนึ่งสติเนี่ยเป็นตัวรู้ตัวตื่นตัวทำให้เขาเรียกว่าไม่หลับไหลไม่ละเลยถ้าเรามีสติถ้าขาดสติบางทีมันเป็นเรื่องของการละเลยหรือว่าหลงลืมหรือว่าเผลอแต่ว่าถ้าเป็นสติเนี่ยจะทำให้เกิดการตื่นตัวดูเหมือนจะมีภาษิตสั้นๆนะสติชาคโรโลกัสมิงหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกน่าจะเป็นประมาณนั้นหมายถึงว่าตัวสติเนี่ยจะปลุกให้เรานั้นตื่นตัวอยู่ตลอดถ้าสติไม่ทำงานมันก็ไอ้ทำเป็นเครื่องตื่นจริงๆอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามันปลุกให้ตื่นถ้าทำเรานี่ตื่นตัวหรือว่าทำงานทำหน้าที่เนี่ยกิเลสหรือว่าทำตรงกันข้ามนิวรณ์5หมายถึงนิวรณ์5ก็ปรากฏตัวไม่ได้ในบรรดา5ตัวสติเนี่ยจะดูชัดหน่อยถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันอะไรมันก็รับรู้มันจะไม่ผิดพลาดแต่ถ้าเราขาดสติเราเผลอสติเนี่ยมันก็คือบางอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านเราไปผ่านการรับรู้ของเราเนี่ยสติการระลึกรู้ได้ในทุกเรื่องในทุกความคิดที่จะคิดว่าจะคิดอะไรที่เขาพูดกันบอกว่าแม้ก่อนคิดไม่ต้องพูดถึงความคิดก่อนคิดก็รู้ว่าจะคิดอะไร
ก่อนพูดก็รู้ว่าระลึกรู้ได้ว่าจะพูดอะไรแล้วก็ก่อนทำก็ระลึกรู้ก่อนว่าจะทำอะไรอันนี้เป็นลักษณะของสตินะก็คือมีความระลึกรู้ได้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดก็รู้รู้ไปด้วยแต่การรู้ในขณะเป็นอยู่ทำอยู่นั้นส่วนมากท่านมักจะขยับให้เป็นเขาเรียกว่าธรรมะที่เป็นพี่น้องกันหรือเป็นคู่กันกับสติก็คือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้ในขณะที่กำลังเป็นไปกำลังดำเนินไปอยู่ส่วนมากจะเป็นเรื่องของสัมปชัญญะแล้วก็บางทีก็คือเป็นธรรมที่ละไว้ในฐานะเข้าใจกันละไว้ไปโดยปริยายหรือว่าครอบคลุมรวมถึงสัมปชัญญะนี้ไปโดยปริยายถ้าหมวดไหนมีสติอยู่ก็เป็นอันว่ารวมหรือว่ามันจะไหลไปสู่มันจะเชื่อมไปสู่สัมปชัญญะไปโดยปริยายนะทีนี้ก็คือการมีสติระลึกรู้ได้นึกขึ้นมาได้นึกระลึกในเรื่องนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าสติก็เป็นตัวมีความเป็นใหญ่ในการที่จะทำให้เกิดการรับรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดไม่หลงไม่ลืมศรัทธาดึงมาวิริยะผลักไปสติก็คือคอยจับอยู่นะคอยระลึกรู้อยู่นะเหมือนอาตมารอระลึกรอรีคอนเนคติ้งของอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเนี่ยถ้าผู้ชมผู้ฟังไม่รู้มันฟังไม่รู้ว่าฟังสะดุดหรือเปล่าเดี๋ยวอาตมาเห็นที่หน้าจอว่ามันมีการรีคอนเนคติ้งเป็นช่วงๆก็เป็นเรื่องของระบบนะก็ไม่ว่ากันก็ให้มันเป็นไปตามใดที่มันยังไม่หลุดไปนะอันนี้เรื่องของสติตัวที่3ต่อมาทำตัวที่4ก็เรียกว่าสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิตัวที่4อินทรีย์ตัวที่4คือสมาธิก็คือความที่ใจนั้นมันตั้งอย่างเดียวไม่พอคือตั้งมั่นนะการที่ใจมันตั้งมั่นมันก็มีภาวะที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านิ่งหรือว่าแน่วแน่สมาธิบางทีเขาก็บอกว่าคือความนิ่งแน่วแน่เขาใช้คำว่า still คือมัน มีความมั่นคงมันมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่ก็เมื่อมันมีความตั้งมั่นแน่วแน่เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันนิ่งนะฮะเมื่อมันนิ่งมันก็เหมือนกับว่ามันอยู่เงียบๆมันอยู่สงบบางนั้นเขาก็เลยบอกสมาธิก็คือความตั้งมั่นความแน่วแน่ความนิ่งแล้วก็ความสงบนะใดๆก็คือเป็นคำที่สื่อถึงอาการของจิตที่มันมีสมาธิแต่ว่าอาการที่เป็นสมาธิในระดับที่ใช้งานในระดับที่พระพุทธเจ้าท่านเขาเรียกว่าพอใจหรือว่าแบบพุทธก็ว่าได้เนี่ยก็คือความตั้งมั่นของจิตมันไม่ใช่สงบแบบไม่รับรู้อะไรนิ่งแบบไม่รับรู้อะไรอันนั้นมันก็เป็นอีกภาวะหนึ่งแต่ว่าสมาธิที่มันพอดีสมาธิที่เหมาะแก่การใช้งานก็คือสมาธิที่มันมีความตั้งมั่นมันมีการรู้อยู่แต่ว่ามันมีความมั่นคงนะมันมีความมั่นคงมันมีความตั้งรับนะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แต่ว่ามันมีความมั่นคงนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์คือสมาธิสมาธิมันก็มีความสำคัญมีความจำเป็นต่อจิตใจเราต่อการทำงานทำสิ่งต่างๆถ้าหากว่าเราไม่ใจมันไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันทำสิ่งนั้นไม่ดีถ้าใจเราใจเราตั้งอยู่กับเรื่องนั้นกับเรื่องที่เรากระทำอยู่คือใจมันอยู่ที่นั่นมันตั้งอยู่ที่นั่นมันมั่นคงอยู่ที่นั่นเนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งมันจะมีความละเอียดละออในการที่จะทำความเข้าใจในการที่จะศึกษา
ในการที่จะพิจารณาเรื่องนั้นได้ดีได้ละเอียดได้ถี่ถ้วนได้สมบูรณ์แบบเนี่ยสมาธิก็จึงมีความสำคัญมีความเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์ข้อหนึ่งข้อที่สี่ในการที่จะ ทำให้เรานั้นตื่นตัวได้เหมือนกันหมายความว่าใจมันพร้อมใจมันปรากฏอยู่ตลอดอันนี้ก็ตั้งมั่นแล้วก็มีความมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิแล้วก็อินทรีย์ตัวที่ห้าก็คือปัญญินทรีย์หรือว่าคือปัญญาอินทรีย์คือปัญญาปัญญาก็คือความรู้ทั่วความรู้พร้อมความรู้ชัดความรู้แจ้งในเรื่องราวนั้นๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญตัวปัญญาเนี่ยปัญญานี่ทำให้เราเข้าใจความจริงปัญญานี้ทำให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็ทำให้เราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องการมีอะไรการเกี่ยวข้องกับอะไรการเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจิตใจเราแล้วถ้าเรามีปัญญานี่เราจะเห็นความจริงของมันเราจะเข้าใจเรื่องราวเข้าใจเรื่องนั้นดีสิ่งนี้คือเป็นอย่างนี้สิ่งนี้คือควรจะทำอย่างนี้สิ่งนี้คือเราได้ทำได้จัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นอริยสัจสี่เนี่ยถ้ามีปัญญามองเห็นเข้าใจได้คือเข้าใจว่ามันคืออะไรเข้าใจว่าจะทำยังไงกับมันเข้าใจชัดอีกว่าเราได้ทำเราได้จัดการเราได้ทำถูกแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญานี่เขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธา1ศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ปัญญาเนี่ยอินทรีย์ห้านี้ถ้าตื่นอยู่ถ้ามันตื่นตัวถ้ามันทำงานนะสิ่งตรงกันข้ามคือนิวรณ์ห้าก็ชื่อว่าหลับอยู่เนี่ยอันนี้กำลังพูดถึงท่านที่มาฟังทีหลังก็ให้ได้เข้าใจว่าอาตมากำลังนำธรรมะนำคำตอบของพระพุทธเจ้าที่ตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่าเมื่อธรรมทั้งหลายตื่นอยู่ธรรมเหล่าไหนหลับอยู่เมื่อธรรมเหล่าไหนหลับแล้วธรรมเหล่าไหนตื่นอยู่ธรรมในที่นี้คือสิ่งเป็นกลางๆอยู่เป็นหมายถึงว่าทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้ทำฝ่ายกุศลก็ได้ทำฝ่ายอกุศลก็ได้ที่เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ยเขามักเป็นคำดั้งเดิมเขามักจะใช้กันธรรมหมายถึงสิ่งหนึ่งหนึ่งสิ่งนั้นๆเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าธรรมะไอ้ที่เราเข้าใจมันว่าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะมันมีบางปริบทเนี่ยมันใช้หมายถึงสิ่งอะไรตื่นอะไรตื่นอยู่แล้วทำและอะไรหลับอยู่อะไรหลับแล้วและอะไรตื่นอยู่เนี่ยปัญหาของเทวดาเขาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอินทรีย์ห้าตื่นนิวรณ์ห้ามันจะหลับถ้านิวรณ์ห้าหลับก็แสดงว่าอินทรีย์ห้าตื่นมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดซ้ำอีกทีพูดย้ำอีกทีอันนี้ในส่วนของอินทรีย์ห้าถ้าตื่นตัวหรือทำงานหรือปรากฏอยู่นี่นิวรณ์ห้าก็จะเงียบไปก็จะระงับไปก็จะหลับไปคำว่าหลับในนี้ก็คือไม่ปรากฏตัวหรือว่าไม่โผล่หน้ามาไม่ทำงานไม่แอคทีฟนิวรณ์ห้าก็มีนิวรณ์แปลว่าเครื่องนะเครื่องกั้นจิตใจเครื่องกั้นให้ไม่ให้จิตใจนั้นคือพัฒนาหรือว่าก้าวหน้าไปในทางแห่งความดีนะเขาเรียกว่าตัวกั้นตัวป้องกันนะตัวฉุดตัวกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความดีไม่ให้ก้าวหน้าไปในความดีเรียกว่านิวรณ์ห้ามีอยู่ห้าอย่างก็คือหนึ่งกามฉันทะกามฉันทะก็คือความพอใจถ้าแปลตามศัพท์มันแปลว่าความพอใจในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจนะความพอใจในกามความพอใจยินดีในกามกามก็คือสิ่งที่น่าใคร่
น่ารักน่าหลงไหลน่าพอใจน่ายินดีอันนี้เขาหมายถึงตาเขาหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจนี่เรียกว่ากามเรียกรวมๆแต่จะหมายถึงกามกามคือความรู้สึกทางเพศความกำหนัดทางเพศระหว่างชายแบบชายแบบหญิงอันนั้นก็รวมอยู่ในนั้นด้วยรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าโดยคำศัพท์โดยทั่วไปแล้วหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจอันนี้เรียกว่ากามฉันทะเนี่ยอันนี้เมื่อมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้จิตใจเรานั้นไม่มีความปกติไม่ตั้งอยู่ในความดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมะถ้าหากว่าเกิดความอยากได้ความพอใจยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยจิตใจก็แสดงว่าหลงผิดไปแล้วไปหลงรักเสียแล้วเนี่ยกามฉันทะในบางทีเขาใช้มันเป็นกิเลสตระกูลความโลภถ้าหากว่าเราศึกษาธรรมะเราก็จะรู้ว่ามูลเหตุของอกุศลธรรมเหตุที่ทำให้เรานั้นทำสิ่งไม่อันนี้ก็สะดุดอีกครั้งมูลเหตุแห่งอกุศลธรรมรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะโลภะก็คือความโลภความอยากได้ความปรารถนาเนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวกับกามฉันทะบางทีท่านใช้คำว่าคือตัดความโลภความโลภความอยากได้ในสิ่งที่อยากได้มันก็เป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นประเภทเดียวกันกับกามฉันทะเป็นตระกูลความโลภอันนี้คือตัวแรกนิวรณ์ตัวแรกถ้าเราโลภเสร็จแล้วถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่น่าอยากได้น่าหลงไหลน่าพอใจก็แสดงว่าเราหลงไปรักเราหลงไปยึดแล้วก็เราจะหลงไปติดมันเสียแล้วนะอันนี้คือเราตัวแรกนิวรณ์ตัวแรกก็จะทำให้จิตของเราตกจากความดีเนี่ยตกจากความดีไปแล้วตัวที่สองคือพยาบาทเนี่ยหนึ่งคือกามฉันทะสองพยาบาทพยาบาทก็คือการมีจิตคิดอาฆาตมาดร้ายมุ่งร้ายแล้วก็นำไปสู่การเบียดเบียนพยาบาทแปลว่าเบียดเบียนมุ่งร้ายอาฆาตมาดร้ายแล้วก็เบียดเบียนนะหรือว่ามันเป็นกิเลสประเภทจัดประเภทพวกความโกรธพวกความโกรธโลภะโทสะเห็นไหมก็คือมีความขุ่นเคืองใจมีความไม่พอใจไม่รักไม่รักกันไม่ปรารถนาดีต่อกันแต่ว่าปรารถนาจะเบียดเบียนพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นนะหรือว่าเกิดปฏิฆะเกิดความขุ่นเคืองใจเกิดความเกลียดชังในที่นี้ก็คือว่าไปหลงชังนั่นเองกามฉันทะนี่คือไปหลงรักไปรักไปหลงชอบหลงรักก็ไม่ถูกอันนี้ข้อที่สองนี่ก็คือไปหลงชังไปเกลียดไปชังไปโกรธนี่ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันจิตใจก็ตกไปจากความดีจิตใจมันก็จะกั้นถ้าหากพยาบาทครอบงำจิตใจแล้วจิตใจเราก็ไม่ก้าวหน้าหรือไม่อยู่ในความดีก็คือไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาแต่กลับกลายเป็นการเบียดเบียนการโกรธเกลียดกันเนี่ยอันนี้ก็ถ้ามีพยาบาทมันจึงกั้นจิตไม่ให้มีความเมตตากรุณาต่อกันเขาเรียกว่านิวรณ์สิ่งที่ป้องสิ่งที่กั้นนะฮะขวางกั้นจิตใจไม่ให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้ตัวที่สองนิวรณ์ตัวที่สองก็คือพยาบาทตัวที่สามคือถีนมิทะถีนมิทะถีนมิทะก็คือความซึมเศร้าความโง่ง่วงนะความง่วงเหงาหาวนอนความซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยจิตอยู่ในภาวะซึมเศร้าซึมเศร้าหรือว่าง่วงเหงาหาวนอนง่วงง่วงพวกนี้มันก็ไม่พร้อม
มันเป็นจิตที่สลึมสลือจิตที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกนะมันไม่พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยถ้าโง่ก้วงนี่ก็แบบทำอะไรไม่ได้ส่วนมากในคนเราจะประสบตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นชัดถ้าหาว่าความง่วงเขาครอบงำทีนะมิทะครอบงำแล้วเนี่ยการที่จะระลึกรู้ในการปฏิบัติในอารมณ์กรรมฐานในสิ่งที่ตัวเองเอามาเขาเรียกว่ามาภาวนาหรือมากำหนดรู้นั่นน่ะมันก็แทบจะเรียกว่าหลงลืมไปเลยหรือว่าทำไม่ได้เลยจะดูลมหายใจก็คือลืมไปเลยจะภาวนาพุทโธก็ลืมไปเลยเนี่ยทีนมิทะหรือบางทีเอาแค่อาการซึมเศร้านี่มันเป็นภาวะแบบเหมือนมีอะไรหมอกควันอะไรมาคุมจิตใจคือมันไม่อยากจะทำอะไรนะมันเป็นภาวะที่จิตไม่พร้อมอันนี้ก็เรียกว่าถีนมิทะนะซึมเศร้าคิดไม่พร้อมทำงานจิตไม่พร้อมทำงานสมองไม่พร้อมทำงานความรู้สึกไม่พร้อมอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามตัวที่สี่ก็คืออุทธัจจกุกกุจจะอุทธัจจกุกกุจจะเนี่ยก็คือความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นสภาพจิตที่เสียไปอีกเหมือนกันจิตที่มันฟุ้งมันทำงานอยู่แต่ว่ามันฟุ้งมันปรุงไปหลายเรื่องมันคิดไปหลายเรื่องมันไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการทำสมาธิกำหนดพุทโธกำหนดลมหายใจกำหนดพองหนอยุบหนออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีความคิดขึ้นมาความคิดอื่นขึ้นมาแสดงว่ามันฟุ้งนะมันไปปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงเรื่องอื่นๆแล้วมันก็ฟุ้งไปตามเรื่องที่ปรุงนั้นนะอันนี้หรือบางทีเป็นลักษณะของความรำคาญหงุดหงิดรำคาญใจนะอันนี้ก็เป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเป็นนิวรณ์ที่เขาเรียกว่าขวางกั้นจิตใจไม่ให้อยู่ในภาวะที่ดีไม่ให้ก้าวหน้าไปในธรรมในการพัฒนาจิตใจอันนี้ก็คืออุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ตัวที่สี่ความฟุ้งซ่านรำคาญก็คือความฟุ้งอันนี้ทุกคนจะเห็นชัดเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะความคิดความปรุงแต่งที่เรียกว่าจะทำให้ฟุ้งเนี่ยมันก็จะปรากฏหรือว่ามาแย่งซีนหรือว่ามาโผล่แทนเนี่ยมาปรากฏตัวทำให้เราเผลอถ้าเราสติไม่มั่นคงมันก็จะเผลอปรุงฟุ้งไปนะฮะอันนี้ตัวที่4ตัวที่5เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวที่5คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยก็สภาพจิตที่ลังเลสงสัยก็เป็นสภาพจิตที่ใช้งานไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้จะทำสิ่งนี้จะปฏิบัตินี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำยังไงมันจะถูกหรือจะผิดเนี่ยหรือสมมติว่าเราเดินทางเนี่ยไปเจอทางที่มันมีหลายแพร่งทางสามแพร่งสี่แพร่งมันจะแยกซ้ายแยกขวาหรือไปตรงหรือว่าไปยังไงอันนี้มันก็คือทำให้เรานั้น ไม่แน่นอนไม่แน่ใจไม่มีความรู้จริงนะมีความลังเลไม่แน่นอนก็บางทีคือตัดสินใจไม่ถูกไปไม่ถูกหรือบางทีก็ทำให้เกิดความตัดสินใจผิดเนี่ยตัดสินใจผิดเพราะว่ามีความลังเลมีความไม่รู้จริงมีความไม่แน่นอนไม่แน่ชัดเนี่ยเรื่องวิจิกิจฉาเขาก็มักจะอธิบายบอกว่าถ้าในแง่ของการพัฒนาจิตใจหรือว่าในแง่ของเกี่ยวข้องกับทางศาสนาทางธรรมเนี่ยหมายถึงความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ในแนวทางการปฏิบัติในการศึกษาธรรมะเนี่ยมันจะดีจริงไหมมันจะเกิดอะไรมันจะได้อะไรนะมันมีความลังเลสงสัยอยู่เนี่ยมันก็ไม่กล้าทำอย่างเช่นจะมานั่งสมาธิจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะดีหรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะเสียอะไรหรือเปล่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมเนี่ยมันลังเลสงสัยมันเกิดวิจิกิจฉานะหรือว่าในแง่ของความลังเลสงสัยอินเทอร์เน็ตทรายทูคอนเน็กต์
ก็เลยต้องหยุดรอให้มันทำงานปกติเนี่ยถ้าเราลังเลสงสัย อยู่ในเรื่องต่างๆว่าจะเป็นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พวกเนี้ยชาตินี้ชาติหน้าพวกเนี้ยถ้าเรายังไม่ชัดเจนก็มันเป็นตัวขัดขวางทำให้เรานั้นจะเกี่ยวข้องจะทำในเรื่องนั้นๆเรื่องต่างๆเนี่ยไม่เต็มที่เพราะว่ายังสงสัยอยู่อันนี้เขาเรียกวิจิกิจฉาคือนิวรณ์ 5เนี่ยถ้าหากว่าท่านที่มาฟังทีหลังกำลังพูดถึงปัญหาเทวดาที่เทวดาถามพุทธเจ้าว่าถ้าทำเหล่าไหนตื่นแล้วทำเหล่าไหนจะทำให้ทำเหล่าไหนหลับถ้าทำเหล่าไหนหลับจะทำเหล่าไหนจะตื่นพุทธเจ้าก็ตอบว่าเมื่ออินทรีย์5ตื่นนิวรณ์5ก็จะหลับเมื่อนิวรณ์5หลับอินทรีย์5จะตื่นมันก็เป็นของตรงกันข้ามกันก็เป็นเรื่องเดียวกัน2ประโยคเนี้ยก็คือถ้าหากว่าอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตื่นตัวทำงานทำหน้าที่ปรากฏตัวนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยมันก็จะหลับนั่นก็คือว่าจะหมดไปจะหายไปจะไม่ปรากฏตัวจะไม่ทำงานอันนี้เป็นการตอบปัญหาธรรมะของพระพุทธเจ้าตอบคำถามที่ว่าเทวดามาถามว่าทำเหล่าไหนตื่นทำเหล่าไหนจะหลับทำเหล่าไหนหลับแล้วทำเหล่าไหนจะตื่นมันยังมีข้อนหลัง2ประโยคหลังคือบุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะทำประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์ได้เพราะทำประเภทไหนนี่เมื่อพระพุทธเจ้าตอบว่าอินทรีย์5ตื่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตื่นนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาจะหลับแล้วก็เมื่อนิวรณ์5หลับนี่นิวรณ์5ได้กล่าวไปคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาไม่ปรากฏตัวคือหลับหรือว่าหมดไปเนี่ยอินทรีย์5มันจะตื่นมันจะทำตรงกันข้ามมันจะปรากฏตัวแทนมาทำหน้าที่แทนนี้ท่านบอกพูดต่อไปว่าบุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณ์5นิวรณ์5เนี่ยจะทำให้เรานั้นเขาเรียกว่าสะสมหมักหมมเก็บงำทุลีคือกิเลสและถ้ามีความกามฉันทะถ้าเรามีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจคือเรามีความอยากได้เรามีความโลภในสิ่งที่อยากได้เนี่ยมันก็จะนี่แหละสะสมกิเลสคือความยึดติดยึดมั่นความหวงแหนความตณีความอยากได้เนี่ยสะสมทุลีคือกิเลสพวกนั้นเข้ามาถ้าเรามีพยาบาทมีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นจิตคิดมุ่งร้ายอาฆาตมาร้ายผู้อื่นนี่เราก็จะสะสมเรื่องความโกรธจิตใจที่มีความขุ่นเคืองจิตใจที่ผูกพยาบาทจิตใจที่มีการเกลียดกดขี่ข่มเหงรังแกคนอื่นพวกเนี้ยกิเลสพวกนี้มันก็จะปรากฏตัวรวมไปถึงการทำร้ายการเข็นฆ่ากันมันก็จะนำไปสู่สะสมพวกนั้นทีนี้มิทะกามฉันทะนี่เป็นเรื่องของทำให้เกิดความโลภพยาบาทนี่ทำให้เกิดความโกรธไอ้ตัวถีนมิทะความโง่ง่วงซึมเศร้ารวมไปถึงอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญฟุ้งไปนะแล้วก็รวมไปถึงวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเพราะเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทโมหะเนี่ยถ้าสรุปลงในรากเหง้าแห่งอกุศลธรรมรากเหง้าของความชั่วร้ายกิเลสที่เป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายคือโลภะโทสะโมหะก็สามตัวหลังคือความซึมเศร้าโงกง่วงความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือว่าความลังเลสงสัยพวกนี้จัดเป็นพวกโมหะถ้าตัวพวกนี้ปรากฏก็จะทำให้ กิเลสคือความหลงไหลความไม่รู้ความมัวเมาหรือว่าเป็นตระกูลที่ตระกูลใหญ่ตัวใหญ่ก็คืออวิชชาเนี่ยมันก็จะพอกพูนมีโมหะสะสมก็กลายมาเป็นอวิชชาตัวใหญ่กิเลสตัวใหญ่อันนี้เขาบอกท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีนิวรณ์5เนี่ยนิวรณ์5มันจะทำให้เรานั้นหมักหมม
ทุลีคือกิเลสนะทุลีคือกิเลสสิ่งที่มาเป็นม่านบังใจนะเพราะว่าทุลีอานิวรณ์นั้นมันก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นม่านมันเป็นกิเลสมันเป็นฝุ่นที่ปิดบังจิตใจไม่ให้บรรลุความดีไม่เห็นความดีไม่ให้ตั้งอยู่ในความดีขวางกั้นการพัฒนาจิตใจไปในความดีเรื่องของนิวรณ์5ทีนี้บุคคลบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้ด้วยธรรมประเภทไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าจะบริสุทธิ์ได้เพราะอินทรีย์5ถ้ามีอินทรีย์5แล้วเราจะมีความบริสุทธิ์ได้ในเรื่องของอินทรีย์5นั้นที่เคยพูดไปเนี่ยยังจำได้ส่วนหนึ่งว่าอินทรีย์5นี้จะทำให้เรานั้นนะบรรลุถึงความเป็นอรหันตมรรคอรหันตผลได้นะคือได้อมตะธรรมได้บรรลุถึงอมตะธรรมคือพระนิพพานได้นะถ้าหากว่าเรามีอินทรีย์5อินทรีย์5ก็คือมีศรัทธามีความเชื่อที่ถูกต้องมีความเชื่อในเรื่องนั้นๆมีความเชื่อในเรื่องพระธรรมคำสอนมีความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำให้มีวิริยะตัวที่สองอินทรีย์ตัวที่สองก็คือมีความขยันมีความเพียรในการพัฒนาสิ่งที่ดีแล้วก็กำจัดโดนล้างหรือว่าลดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยความเพียรนี่มันก็ใช้ได้ทั้งสองทางเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัมมัปปธาน4ข้อวิริยะคือความเพียรเนี่ยท่านก็คือเพียรสร้างเพียรพัฒนาความดีนะเพิ่มความดีแล้วนอกจากนั้นก็เพียรลดเพียรละเพียรเลิกเพียรหยุดสิ่งไม่ดีนี่ความเพียรเราจะก็บริสุทธิ์ได้ถ้าหากว่าเราใช้ความเพียรใช้ความเพียรใน2ด้านนี้ด้านหนึ่งก็คือ ด้านดีก็คือเพิ่มพัฒนาทำให้มีขึ้นมาด้านไม่ดีก็คือลดละเลิกหยุดเนี่ยมันก็แน่นอนเกิดความบริสุทธิ์เกิดความดีงามไปแน่นอนต่อมาก็คือสติคือความระลึกรู้ได้ความระลึกรู้อยู่ตลอดรู้สึกตัวอยู่ตลอดอันนี้ก็จะทำให้เรานั้นบริสุทธิ์ได้เพราะสติเป็นตัวจับสิ่งที่เข้ามาสู่จิตใจสู่ชีวิตนะเราจะทำจะพูดจะคิดอะไรหรือว่าอะไรมันจะเข้ามาทางนะกายวาจาใจเราเนี่ยสติคอยดักนะคอยเช็คอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นกรองได้นะถ้ามันเป็นของไม่ดีเราก็วางไว้หรือว่าทิ้งมันไปของดีก็จึงรับเข้ามาอันนี้เราก็จะทำให้เรานั้นมีความบริสุทธิ์ได้ด้วยอินทรีย์ห้าพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยอินทรีย์ห้าสติก็ช่วยทำให้จิตใจบริสุทธิ์ได้เพราะว่าเป็นตัวเช็คเป็นตัวดักสารพิษไม่ให้เข้ามาแล้วก็อนุญาตแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่ดีรออินเทอร์เน็ตอนุญาตแต่ของดีเข้ามาในตัวต่อมาคือสมาธิอินทรีย์ตัวที่5ตัวที่4ศรัทธาวิริยะสติสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจจิตใจมีความมั่นคงไม่โลเลมีความแน่วแน่หรือว่ามีความสงบอันนี้สมาธิก็เป็นตัวทำให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ถ้าจิตเป็นสมาธินั่นหมายถึงว่าจิตที่มันไม่มีนิวรณ์แล้วเพราะว่านิวรณ์นี่มันจะตรงข้ามกับสมาธิถ้าหากว่ามีนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง5ตัวเนี่ยจิตใจมันไม่เป็นสมาธิจิตใจมันจะตกไปจากความตั้งมั่นหลงไปตามสิ่งที่รักแล้วก็หลงไปตามสิ่งที่เกลียดแล้วก็ซึมเศร้าง่วงไปสลึมสลือหรือไม่ก็ฟุ้งไปตามเรื่องราวอารมณ์ต่างๆที่เผลอปรุงขึ้นมาหรือไม่ก็เกิดความลังเลสงสัยแต่ว่าถ้าหากจิตใจที่มันมีความมั่นคงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งนั้นมีความสงบเนี่ยมันก็คือเป็นเครื่องต้านเป็นเครื่องเขาเรียกว่ารับแรงกระแทกสิ่งต่างๆรับอารมณ์รับอะไรเข้ามาได้อย่างดีไม่ล้มไม่หักจิตใจมีถูกกระทบกระทั่งกับอารมณ์แล้วก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยเขาเรียกว่า
มันมีพลังของสมาธิแล้วก็เมื่อมันมีสมาธิก็นิวรณ์ปรากฏตัวไม่ได้มันพร้อมมันพร้อมที่จะใช้งานมันมีพลังมันมีความพร้อมที่จะใช้งานตัวสุดท้ายเราจะบริสุทธิ์ด้วยอินทรีย์5ก็คืออินทรีย์5ตัวสุดท้ายคือปัญญาอันนี้ชัดเจนปัญญานี้จะกลั่นกรองคล้ายๆกับสติเนี่ยตัวดักตัวจับแต่ว่าปัญญานี่ก็จะมาช่วยอีกทีนึงสติกับปัญญาเนี่ยทำงานคู่กันสติจับปัญญาก็คือพิจารณาใคร่ควรมองดูสอดส่องดูมันเป็นยังไงมันคืออะไรความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยปัญญาก็จะมาช่วยในการที่จะรู้ความจริงในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในจิตใจเข้ามาในชีวิตเกิดขึ้นกับจิตใจเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็จะ มีการพิกพินิจพิจารณาใคร่ควรดูให้รู้ความจริงเข้ามาแล้วก็จะจัดการกับสิ่งนั้นได้ถูกกับเรื่องนั้นได้ถูกถ้ามันเป็นสิ่งดีก็เก็บก็ทำต่อไปถ้ามันสิ่งไม่ดีก็คือผลักมันไปหรือว่าโยนทิ้งละทิ้งมันไปนะอันนี้ถ้าเรามีอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตจะบริสุทธิ์เรามีศรัทธาในความดีงามมีความเชื่อในความดีงามมันก็จะดึงมาหาความดีงามเรามีความขยันในความดีงามความดีงามเราก็จะเพิ่มเติมเพราะขยันทำมันก็จะมีเพิ่มเรามีการระลึกรู้อยู่ในความดีเราก็จะรู้จักความดีเราก็จะตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเราก็จะไม่พลาดจากความดีทุกความดีที่มีสติดึงมาระลึกมาก็จะพาชีวิตไปหาความดีนั้นหรือว่าพาความดีนั้นมาหาสู่ชีวิตสมาธิถ้าหากว่าเรามีความมั่นคงในความดีเราจะไม่ตกไปจากความดีปัญญาถ้าเรามีความเข้าใจเห็นคุณเห็นอานิสงส์เห็นคุณค่าของความดีเราก็จะอยู่กับความดีเร่งทำความดีเชื่อมั่นความดีตั้งอยู่ในความดีอันนี้เมื่อเราอยู่กับความดีชีวิตเราก็จะมีความบริสุทธิ์อันนี้คือเรื่องราวของการตอบปัญหาเทวดาที่มีเทวดามาเข้าเฝ้าพระเจ้าถามว่าเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่ทำประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อทำทั้งหลายหลับแล้วทำประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุรีคือกิเลสเพราะทำประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะทำประเภทไหนพระเจ้าก็ตอบว่าเมื่ออินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตื่นอยู่นิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะวิจิอุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉานี่ก็จะหลับชื่อว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์5หลับแล้วเมื่อนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาหลับอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าจะตื่นจะทำหน้าที่แทนบุคคลหมักหมมทุรีคือกิเลสนี่เพราะนิวรณ์5เนี่ยแต่ว่าบุคคลเราจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าด้วยอินทรีย์5อันนี้คือปัญหาธรรมของเทวดาจากชาครสูตรก็ได้นำมาแบ่งปันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จบสิ้นในส่วนของเนื้อหาของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตอบปัญหาธรรมของเทวดาต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันภาวนาวลนิชเพื่อจิตแจ่มใสขอเชิญทุกท่านได้ปฏิบัติพร้อมกัน
เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเชิญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังก็ขอทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมนิดนึงก็มีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสคุณโยมเพ็ญศรีเคพลศรีครุสันคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมสมฤดีจำจรัสคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมอนุชาพฤกษานนทชัยคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์โยมไก่ก็คิดว่าวันนี้มาถวายเช้าน่าจะกำลังเดินทางหรือมาถึงแล้วก็ไม่แน่ใจคุณโยมพรพันธ์เบสเร่ท่านอาจารย์ดร.ณรงค์อินเทอร์เน็ตคอนเนคติ้งคุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์คุณโยมวิชัยจันทคาตคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณคุณโยมสมควรกตาธิการโยมนิกินะแล้วก็มีคุณโยมนพพลัดบุญกอบคุณโยมโจยินดีด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิคุณโยมบัวผันหองคุณโยมนันทิยาเกตชาติเข้าใจว่างานของโยมโชก็ลุล่วงไปด้วยดีเนาะคุณโยมกัลยาณโยมพรทิพย์ว่าร่วมภาวนาโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยโยมศรีวิไลโยมนิพาพรรายงานว่าอินเทอร์เน็ตสะดุดอยู่เรื่อยอาจจะต้องปิดหน้าต่างหลายๆอย่างที่คุณโยมเคยแนะนำมาไว้คุณโยมนิพาพรก็ร่วมภาวนาด้วยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความตื่นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ